Reader Optical มีนักทัศนมาตรที่เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและวิเคราะห์รุ่นเลนส์เฉพาะบุคคลแต่ก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการปรับดัดแว่นให้สวมใส่สบายและฟิตติ้งที่ถูกต้องรวมถึงพารามิเตอร์กรอบแว่นตาให้เหมาะกับเลนส์ในแต่ละโครงสร้างนี่คือระยะห่างจุดกึ่งกลางตาที่วัดจากกึ่งกลางสันจมูกไปทางด้านขวาและด้านซ้ายซึ่งก็คือ pupillary distance หรือเรียกว่า PD ในแต่ละข้างดังนั้นจะทำการฟิตติ้งหาจุดศูนย์กลางตาแล้ววาง opticalเซ็นเตอร์ของเลนส์สายตาให้ตรงกับ line of sight เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด unwanted prism ที่ส่งผลกับความไม่สบายตาหากประกอบแว่นแล้ว PD ไม่ตรงกับ optical center จะส่งผลให้เกิด prism อย่างเช่นในภาพนี้เป็นเลนส์ลบและทิศทางที่เคลื่อนไปนั้นทำให้เกิด prism bade in ดังนั้นตาจะต้อง convert เพื่อชดเชยหากคนที่มีค่า reserve ที่น้อยหรือไม่เพียงพอก็จะยิ่งไม่สบายตาเป็นอย่างมากนอกจากนี้แว่นมองไกลและแว่นมองใกล้ก็มีจุด optical center